ราก็ชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนรู้ไหมมันอร่อยมากรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวกระแตสวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาวันนี้เราก็มาคุยกันต่อค่ะที่เราได้คุยกันค้างไว้ในคลิปที่แล้วนะคะเราจะมาย้อนอดีตวัยเรียนประถมกันนะคะคลิปที่แล้วป้าเมร่าได้พูดถึงชีวิตในบ้านนอกที่ครอบครัวของป้าเมร่าถูกโจรจะมาปล้นจนเราต้องอพยพครอบครัวมาอยู่ที่กิ่งอำเภอบ้านดุงป้าเมร่าจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตใหม่สังคมใหม่สถานที่ใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะพอคุณพ่อของป้าเมร่านะคะย้ายมาอยู่ที่บ้านดุงพวกเราก็มาเช่าอาคารไม้อยู่นะคะพ่อก็มาเปิดร้านขายของเบตเตอร์เล็ตเหมือนที่เราเคยเปิดในหมู่บ้านนั้นร้านที่เช่าอยู่จะเป็น2ห้องนะคะเป็นตึกไม้เก่าๆ2ห้องพอตอนหลังพ่อก็เลยมาซื้อที่สร้างร้านขายของใหม่4ยูนิตส่วนข้างบนพ่อก็ทำเป็นห้องเช่าซึ่งผู้ที่มาเช่าก็คือพวกข้าราชการที่ย้ายมาอยู่บ้านดุงนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินอำเภอสัสดีเสมียนตราหรือตำรวจหรือตำแหน่งอื่นๆนะคะเขาก็จะมาเช่าที่นี่อยู่หน้าที่ของป้าเมร่าเลิกเรียนมาต้องไปทำความสะอาดห้องให้เขาทีนี้โรงเรียนใหม่ของป้าเมร่าจะต้องเดินทางไปประมาณ2กิโลได้มั้งจากบ้านไปที่โรงเรียนคือโรงเรียนจะไม่ได้อยู่ในตัวกิ่งอำเภอนะคะจะต้องออกจากนอกกิ่งอำเภอไปอีกคือบ้านดุงใหญ่ตอนนั้นน่ะพ่อได้ซื้อจักรยานมาให้คันหนึ่งคือให้พี่ชายเป็นคนขี่จักรยานให้ป้าเมร่าซ้อนท้ายไปโรงเรียนทุกวันแต่พี่ชายเขารีบขี่ออกไปก่อนป้าเมร่าก็ต้องเดินไปโรงเรียนแต่ก็ไม่เหงาหรอกเพราะว่ามีเพื่อนๆเดินไปเรียนหนังสือกันเยอะค่ะจากกิ่งอำเภอบ้านดุงที่ไปเรียนที่บ้านดุงใหญ่ก็สนุกสนานเพลิดเพลินดีนะคะเดินไปเรียนที่โรงเรียนที่ใหม่จะมีนักเรียนเยอะนะคะโรงเรียนนั้นอาจจะมีป.1 ถึงป.7นะคะส่วนป้าเมร่าก็ไปต่อป.5เพราะว่าเราเรียนป.4มาจากที่ในตัวหมู่บ้านเก่าแล้วนะคะก็มาต่อป.5ในห้องเรียนไปเรียนครั้งแรกก็มีเพื่อนใหม่มากมายเลยส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนๆที่ไปจากกิ่งอำเภอบ้านดุงหรือจากหมู่บ้านอื่นก็มีนะคะที่มาเรียนด้วยกันตอนนั้นก็ปรับตัวไม่ยากนะคะทุกคนที่ไปก็คือมาจากต่างโรงเรียนกันหลายคนนะคะมาเรียนรวมกันมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าทุกคนต้องการหาเพื่อนส่วนป้าเมร่าก็จะมีเพื่อนคนแรกเพื่อนคนนี้นะคะพ่อเขาเป็นตำรวจคุณพ่อจ่าทีนะคะซึ่งเราจะไปโรงเรียนด้วยกันกลับมาด้วยกันนะเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปเที่ยวเล่นด้วยกันปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนฉันอยู่นะคะพ่อจะเป็นคนที่สนับสนุนให้ลูกเรียนนะลูกผู้หญิงคนโตไม่ได้เรียนในโรงเรียนไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าก็พ่อก็ส่งไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าในตัวจังหวัดส่วนป้าเมร่านี่เป็นน้องผู้หญิงคนเล็กพ่อก็เลยให้เรียนนะคะพี่ชาย2คนนะคะเขาก็ได้เรียนพ่อก็ส่งให้เรียนพ่อจะสนับสนุนให้ลูกเรียนเรียนหนังสือกันทุกคนค่ะนะคะถึงไม่ได้เรียนสายสามัญก็ให้เรียนสายอาชีพนะคะทีนี้มาพูดถึงชีวิตในวัยเรียนกันต่อนะคะปีแรกก็ยังไม่ออกลายก็ยังเป็นเด็กเรียบร้อยเด็กเรียนอยู่นะคะกลับมาบ้านก็มาทำความสะอาดห้องพักแล้วก็ตักน้ำใส่ตุ่มให้คนที่มาเช่าห้องอยู่คือข้าราชการต่างๆนะคะที่เข้ามาเช่าห้องพักอยู่แล้วก็คือช่วยแม่ขายของในหน้าร้านถ้าใครเคยอยู่บ้านดุงสมัยก่อนจะรู้จักนะร้านสีทองพาณิชย์นะคะอยู่ตรงคิวรถนะคะไม่ใช่คิวรถใหญ่นะเป็นคิวรถย่อยที่เข้ามาตั้งโต๊ะขายตัวรถที่นั่นแล้วก็คนมารอขึ้นรถที่นั่นเพื่อที่จะไปในตัวเมืองหรือไปจังหวัดอื่นๆป้าเมร่าก็จะช่วยแม่ขายของหน้าร้านคือร้านของเราเป็นร้านขายของเบตเตอร์เล็ตนะคะแต่ว่าก็มีขายของส่งด้วยนะคะพ่อจะไปรับของมาจากตัวจังหวัดก็จะมีพ่อค้าย่อยที่อยู่ในตำบลที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะมารับของต่อจากร้านเราไปขายที่ร้านของเขานะคะทีนี้พอหลังจากปีที่2นะคะที่เรียนเรียนคือขึ้นป.6แล้วล่ะตอนนั้นพี่ชายไม่อยู่แล้วพี่ชายมาเรียนต่อที่โรงเรียนชายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะคะทุกคนถ้าอยู่อุดรจะรู้จักโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชายที่มีชื่อเสียงมากส่วนป้าเมล่าก็
ขึ้นป .6 พี่ชายไม่อยู่แล้วก็มีพาหนะส่วนตัวคือรถจักรยานของพี่ชายขี่ไปโรงเรียนแล้วก็ตอนนั้นก็ขี่จักรยานแข็งแล้วอะเนาะขี่จักรยานเก่งแล้วพ่อก็ยอมให้ขี่ตอนแรกพ่อไม่ซื้อให้พ่อไม่ให้แยกไปเดียวเพราะว่าขี่รถยังไม่แข็งพ่อกลัวว่าจะไปล้มเพราะว่าทางไปโรงเรียนนะมันจะเป็นเขาเรียกค้อยประดู่ถ้าใครอยู่บ้านหนุ่มจะรู้คือค้อยประดู่ก็คือทางมันจะลาดชันลงไปโหถ้าไม่ระวังให้ดีรถจะล้มได้นะคะเวลาลงน่ะมันขี่ลงน่ะสบายแต่เวลาขี่ขึ้นโอ้โหลมจับนะเวลาขี่ขึ้นมันเป็นค้อยประดู่นะมันชันแต่เวลาขึ้นมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยเหมือนขึ้นเขาเล็กๆเลยนะคะทีนี้ความซ่าก็เกิดขึ้นนะคะในแก๊งของพวกเราในแก๊งนี้ป้าเมล่าขอเรียกว่าแก๊งแฟนฉันหัวหน้าแก๊งอ่ะบ้านเขาก็อยู่ในตลาดเหมือนกันนั่นแหละแม่เขาขายขนมจีนในตลาดสดแล้วก็เพื่อนที่เป็นลูกตำรวจนะคะส่วนเพื่อนๆหนีเรียนนะคะไปเที่ยวน้ำตกที่ห้วยประโดห้วยประโดนี่เลยโรงเรียนดุงใหญ่เป็นนิดนึงนะคะก็ขี่จักรยานไปเที่ยวกันแล้วก็ข้าวที่หอมไปกินโรงเรียนก็เอาไปกินที่น้ำตกกันแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานวันรุ่งขึ้นครูใหญ่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนที่เป็นลูกสาวครูใหญ่ไปด้วยหรือเปล่านะคะน่าจะไปด้วยกันแหละเพราะเธอก็ไม่ใช่ย่อยเพื่อนรู้เนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันสุดยอดนะคะซ่าเหมือนกันนี้รุ่งเช้าครูใหญ่อ่ะก็เรียกชื่อแต่ละคนนะฮะในแก๊งเนี่ยในแก๊งนั้นอ่ะป้าเมล่าไม่แน่ใจว่ามีกี่คนนะแต่จำได้เพื่อนที่พอจำได้ก็มีเพื่อนตือนะคะแล้วก็เพื่อนต่อมแล้วก็เพื่อนเบรกเพื่อนนบแล้วมีใครอีกนะคะจำไม่ค่อยได้นะคะมันนานมาแล้วอ่ะเนาะถูกเรียกไปหน้าเสาธงไปยืนหน้าเสาธงแล้วก็ถูกลงโทษไม่รู้ถูกเคี่ยนคนละกี่ครั้งจำไม่ได้แล้วก็ครูใหญ่ก็ประกาศนะคะว่านักเรียนกลุ่มนี้พากันหนีเรียนไปเที่ยวทุกคนอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาก็เรียกผู้ปกครองให้ไปพบด้วยพ่อป้าเมราก็ไปกลับมาพ่อก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่แม่สิตีโอ้โหอย่างเจ็บเลยอ่ะตีไม่รู้กี่ครั้งจนหายโมโหว่าส่งไปเรียนแล้วก็หนีเที่ยวนะคะยังไม่เข็ดมีวีรกรรมอีกวีรกรรมนี้เป็นร้ายแรงมากนะคะก็คือพากันไปแอบเล่นไพ่อยู่ข้างบ้านศึกษาซะด้วยทีนี้งานใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่ไพ่ก็ไม่ได้ไพ่อะไรแล้วค่ะเล่นกันเฉยๆไม่มีเงินเล่นไพ่แล้วเข็กเข่ากันอะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็โดนลงโทษอีกนะคะยืนหน้าเสาธงคือสมัยก่อนไม่มีไมโครโฟนเขาจะใช้หมักโทรโข่งผู้ใหญ่ก็จะเอามาพูดหน้าเสาธงนะประกาศนะคะว่านักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปแอบเล่นไพ่กันซึ่งเล่นที่ไหนไม่เล่นไปเล่นข้างบ้านศึกษาแถวค้อยประดูนะคะก็ถูกทำโทษอีกครูใหญ่บอกกับพ่อว่าทำผิดอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่ให้อยู่โรงเรียนนี้แล้วคือให้พักเรียนไปเลยพ่อก็บอกว่าถ้าอยากจะเรียนต่อก็อย่าทำผิดอีกหลังจากนั้นมาก็วีรกรรมก็ลดน้อยลงมีเพียงแต่ว่าวันเสาร์ก็จะชวนกันไปหาของกินนะคะก็คือไปตกปลาเวลาน้ำขึ้นอ่ะเขาเรียกน้ำแก่งอ่ะน้ำแก่งหรือน้ำแก่งอะไรป้าเมล่าไม่แน่ใจไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะเพื่อนต่อมเนี่ยนะคะที่ลูกตำรวจเนี่ยก็จะชวนเพื่อนๆพายเรือไปตกปลาไปหามะขามไปหามะม่วงน้อยมะม่วงป่ามาจิ้มแจ่วกันคือไม่รู้จะไปไหนเนาะตามบ้านนอกอ่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันเด็กก็ส่วนมากจะเล่นเกมกันนะคะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มีสถานที่เที่ยวตอนนั้นอายุประมาณ10ขวบเรื่องแฟนเรื่องความรักไม่มีค่ะมีแต่ซนตามประสาเด็กนะคะมีอยู่สองอย่างไม่ลงทุ่งก็เข้าป่านะทีนี้เวลาที่ไปโรงเรียนแม่ก็จะให้ตังค์ไปไม่รู้ได้กี่บาทนะคะที่ไปโรงเรียนพวกเราก็ชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนมันอร่อยมากรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวกระแตมีใครเคยกินบ้างก๋วยเตี๋ยวกระแตมีอาแปะแก่ๆคนนึงอ่ะเขามาขายที่หน้าโรงเรียนตอนแรกไม่รู้อ่ะกินไปแล้วอ่ะตั้งหลายครั้งอ่ะเพราะแกไม่ได้โชว์โอ้โอ้ my god
ินก๋วยเตี๋ยวกระแตแล้วทีนี้เวลาพอพูดถึงเวลาที่มีงานโรงเรียนครูเขาก็จะหาคัดเลือกนักเรียนคนไหนหน้าตาสวยคนไหนที่ผิวขาวๆคนที่เขาคัดไปเขาจะเอาไปรำอวยพรเขาจะเอาไปฟ้อนเล็บเขาจะเอาไปรำอะไรที่มันที่แต่งตัวสวยๆงามๆนะคะส่วนป้าเมล่านี่ไม่ถูกเลือกหรอกไม่ไปรำอะไรไม่รู้ที่แต่งตัวไม่สวยอย่างเช่นรำเสริงรำกระทบไม้รำอะไรไม่ได้แต่งตัวสวยกับเพื่อนอ่ะในตอนนั้นอ่ะก็คิดเหมือนกันอะไรวะทำไมไม่เลือกเราเลยอ่ะย้อนอดีตตอนเป็นเด็กกลางคืนเราไปเที่ยวกันที่ไหนในสมัยนั้นนะคะจะมีงานทุ่งศรีเมืองหรือว่างานวัดนะคะปกติงานวัดนี่เราไม่ค่อยได้ไปกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเป็นงานทุ่งศรีเมืองบ้านป้าเมร่าก็ติดกับทุ่งศรีเมืองนะคะก็อยู่ใกล้ๆที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้ๆทุ่งศรีเมืองเขาก็จะมีหนังกางแปลงแล้วก็จะมีเวลาที่มีงานทุ่งศรีเมืองเขาก็จะมีรำวงนะคะแล้วก็จะมีดนตรีวงดนตรีนะคะแล้วก็จะมีบางทีก็มีหมอลำอะไรพวกนี้อะค่ะรู้ไหมว่าแม่ไม่ให้ไปบ้านก็อยู่ติดกับทุ่งศรีเมืองอะนะคะเพื่อนๆก็เดินผ่านเพื่อนๆก็เรียกตะโกนเรียกแม่ก็ไม่ให้ไปทีนี้ทนไม่ไหวมีวันหนึ่งแอบไปเกยคางดูเข้ารำวงกันสนุกสนานตามภาษาเด็กนะคะไม่งั้นก็ไปดูหนังไปดูดนตรีอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้ชีวิตก็เรื่อยๆมาจนถึงชั้นโปรเจกต์ทีนี้พอชั้นโปรเจกต์ก็โตขึ้นรู้ความขึ้นช่วยแม่มากขึ้นคือวันเสาร์วันอาทิตย์จะต้องไปเป็นเพื่อนแม่นะคะไปซื้อของที่ตัวจังหวัดนะคะใส่รถบัสกลับมานะคะมาเข้าร้านทีนี้พอขึ้นป.7อายุก็ตอนนั้นก็11ปีแล้วนะก็เริ่มจะโตเป็นสาวสมัยนั้นน่ะนะคะอายุ11ปีไม่ได้คิดเรื่องความรักเรื่องแฟนเลยแล้วถ้าเพื่อนมาล้อก็โกรธเพื่อนไล่ตีเพื่อนนะตอนนั้นไม่มีความรู้สึกว่าชอบใครพวกป้าเมล่านี่อยู่บ้านดุงเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กตลาดเด็กตลาดก็คือที่มีร้านค้าขายอยู่ในตลาดบ้านดุงนะคะทีนี้พอหลังจากจบป.7แล้วก็จะเป็นชีวิตในวัยมัธยมตอนนั้นล่ะเริ่มจะมีความรักที่โรงเรียนมัธยมก็มีวีรกรรมอีกนะคะเยอะแยะมากมายต่อไปป้าเมล่าก็จะมาย้อนวัยเรียนมัธยมนะคะอายุ12ปีตอนนั้นก็เริ่มเป็นสาวแล้วนะคะมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะไม่ทะโมนเหมือนตอนที่เรียนประถมปลายเดี๋ยวไงเราจะมาคุยกันต่อในคลิปหน้านะคะย้อนอดีตวัยมัธยมแฟนฉันภาค2ค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าเมล่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ